างที่บอกไปว่าวัดอรุณเนี่ยตามความเชื่อหลายคนนิยมไปไหว้พระเนาะพิตุกในช่วงเทศกาลปีใหม่เพราะว่าตามชื่อเลยวัดอรุณวัดแจ้งก็เชื่อกันว่าถ้าไปไหว้พระเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของการเริ่มต้นปีใหม่รุ่งโรจน์รุ่งอรุณเดี๋ยวสิ่งดีๆเป็นความสิริมงคลเข้ามาในปีใหม่ใช่ค่ะและปีนี้ที่พิเศษก็คือมีการนิยมที่จะแต่งชุดไทยกันด้วยเป็นชุดย้อนยุคกระแสภาพยนตร์กระแสละครต่างๆตลอดทั้งปีซอฟต์พาวเวอร์เลยนะเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ของไทยพลังอ่อนนุ่มใช่ครับปีนี้ที่วัดอรุณก็เหมือนกันนะคะประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสวมชุดไทยสวมบทเป็นแม่หญิงสวมบทเป็นเจ้าคุณเจ้าท่านขุนอะไรก็ตามย้อนยุคกันที่สำคัญก็คือไปไหว้พระขอพรกันด้วยเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็ต่างจังหวัดกันจำนวนมากค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะคือคักตั้งแต่เช้าชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติไปแต่งชุดไทยสวยงามถ่ายภาพกันภายในวัดโดยเฉพาะที่พระปรางวัดอรุณซึ่งถือเป็นไฮไลท์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากหลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดหวังว่าจะมาทำบุญ9วัดในกรุงเทพวัดอรุณเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะแต่ว่าจะขอแวะถ่ายรูปที่วัดดังแห่งนี้ก่อนนะคะอย่างสาวคนนี้เดินทางมาจากจังหวัดสระบุรีมาเที่ยวกรุงเทพพาลูกแล้วก็ครอบครัวมาทำบุญช่วงปีใหม่จึงถือโอกาสมาเที่ยววัดอรุณแล้วก็สวมชุดไทยสวยๆถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกค่ะเดินทางมาจากสระบุรีค่ะเห็นว่าที่นี่เขาแต่งชุดไทยกันก็อยากระลึกถึงความเป็นไทยนะคะก็เลยมาใส่ชุดวันนี้ค่ะพาลูกมาไหว้พระค่ะก็ทำบุญวันปีใหม่นะคะเรียนเชิญทุกคนค่ะที่นี่ค่ะส่วนชุดไทยสวยๆที่แต่ละคนสวมใส่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องหอบหิ้วกันมาเองนะคะอย่างที่เห็นภาพเลยปีนี้ที่หน้าวัดมีร้านเปิดให้บริการโดยเฉพาะช่วงปีใหม่แบบนี้ค่ะร้านชุดไทยก็บอกว่ารายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเกือบเท่าตัวเลยโอ้มาเช่ากันอย่างนี้ได้เลยนะมาเช่าแล้วก็ค่าบริการก็ไม่แพงนะคะ3ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่200บาทได้ทั้งชุดไทยแล้วก็สามารถเลือกเครื่องประดับใส่ได้เลยรวมถึงมีบริการทำผมฟรีให้ด้วยค่ะค่ะทางร้านของเรานะคะก็จะให้บริการเช่าชุดไทยค่ะเป็นรายชั่วโมงนะคะก็คือได้3ชั่วโมงในราคา200บาทค่ะรวมทั้งเครื่องประดับแล้วก็ทรงผมค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ก็ถือว่าเกินคาดมากแบบเยอะมากๆแบบมากจนผ้าขายไม่พอเลยค่ะส่วนใหญ่ต่างชาติแล้วก็คนไทยก็เริ่มมากันเยอะแล้วค่ะก็จะมีทั้งพม่าจีนคนไทยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมากันเยอะเลยช่วงนี้โอ้เพิ่มขึ้นเป็นคูณ2เลยค่ะแบบจากที่ดีอยู่แล้วพอมาเป็นช่วงเทศกาลช่วงไอเนี้ยค่ะนิยมอ่ะค่ะก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยแบบเพิ่มขึ้นแบบเกินคาดเลยจริงๆค่ะคึกคักมากปีนี้คึกคักค่ะแบบนี้ก็ทางผู้ประกอบการก็ได้รับผลกระทบที่ดีไปด้วยไม่ใช่ผลกระทบที่ไม่ดีเพราะว่าเงียบมานานแล้วใช่ขณะเดียวกันหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้วัดอรุณเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากในวันนี้เพราะว่าปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททก็เปิดเผยว่า CNN International ซึ่งเป็นสื่อระดับโลกนะคะประกาศเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย New Year Eve Live ถ่ายทอดสดกิจกรรมเขาดาวทั่วโลกแล้วก็เลือกวิจิตรอรุณณวัดอรุณราชวรารามของกรุงเทพเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญและเป็นตัวแทนของประเทศไทยซึ่งจะถูกถ่ายทอดสดไปทั่วโลกในครั้งนี้ด้วยค่ะ